สวัสดีครับคุณอยู่กับดีเจนัตตี้นะครับในรายการ Pro of Sound นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับในงานเจ๋งๆแบบนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมีดีเจสาวโซอีกหนึ่งท่านผู้มาด้วยความสามารถครับเชิญครับสวัสดีค่ะลมซาวด์สไตลิสต์ค่ะวันนี้เราเรียกได้ว่าอยู่ในงานที่จะเปลี่ยนชีวิตดีเจของคุณไปตลอดกาลนะคะ Getting Mixed with STEMS นั่นเองSTEM นะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับวันนี้วิทยากรจากต่างประเทศนะครับตัวแทนจากบริษัท NI Native Instruments มาให้ความรู้เราถึงที่นี่ประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในงานครับว่ามีอะไรกันบ้างไปเลยครับWelcome to Mike Wolf นะคะแล้วก็ Product Specialist ของเรานะคะแล้วก็ขอจะประเมินให้กับพี่โจของเราด้วยนะคุณโจ As a Translator ครับผมอย่างที่ได้ยินเสียงออกไปนะฮะกำลังมาเลยครับในงานตอนนี้นะครับคุณ Mike Wolf นะครับproduct specialist นะครับจากประเทศฮ่องกงนะครับเป็นตัวแทนจากทาง NI นะครับมาเล่นกำลังเล่นโชว์นะฮะดูฮะคนกำลังมุงกันเลยฮะว่าเขาเล่นอะไรอยู่นะฮะนี่ฮะเฟี้ยวฟ้ามากครับนี่กำลังเล่นเพลงกับฝ่าย STEM นั่นเองนะครับตัวโชว์นี้นะครับแฟคเตอร์ F1 นะครับตัวนี้ไปของและนี่คือโฉมหน้าผู้ได้รับรางวัลลัคกี้ดอในงานนี้ครับผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ใกล้ตัวผมขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ผมรู้จักแบบนี้นะฮะและเราจับกันสดๆครับและเขาคนนี้ครับได้ครับมาดูกันครับนี่ครับบอกความรู้สึกหน่อยฮะ Oh my god ยินดีมากครับขอบพระคุณโปรปักอินที่จัดงานดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณสำหรับของรางวัลครับผมโชคดีจริงๆครับฮัลโหลโยเย่สวัสดีครับนี่มองกล้องครับอันนี้น้องฮิมครับผมนะครับสวัสดีครับชื่อฮิมครับผมก็เป็นลูกศิษย์พี่นัตตี้วันนี้ขอถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างงานนี้รู้สึกวันนี้ได้ความรู้มากครับแล้วก็ได้พบกับเพื่อนใหม่แล้วก็ได้คอนเนคชั่นเยอะแยะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสเต็มแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ด้วยโอเคค่ะตอนนี้ลมอยู่กับคุณไมค์วูฟนะคะหรือว่ามิสเตอร์ไมค์วูฟ product specialist นะ from tractor นั่นเองนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณไมค์ค่ะ how do you feel about Thailand and this workshop I love Thailand I've been here a few times and beautiful city beautiful people and a great music scene too this workshop today was amazing it was great interaction with everybody and it wasa real success I think in terms of building a community here particularly around DJ แล้วค่ะวันนี้ก็จบกันไปนะคะกับ Getting Mixed with STEM สำหรับโปรเวิร์คช็อปของเราล่าสุดอย่างนี้นะคะก็วันนี้ได้เรียกว่าสนุกสนานมากแล้วก็มีคนตอบรับเข้าร่วมเยอะมากนะคะก็หวังว่างานนี้คงได้ความรู้กันไปนะเต็มๆเลยสำหรับการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะในการพลิกรูปแบบการเป็นดีเจเก่าๆนะมาสู่ในรูปแบบใหม่นะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มเวลาที่มามากๆเลยทีเดียวนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในโปรเวิร์คช็อปหน้านะคะโอกาสดีๆอย่างนี้ห้ามพลาดติดตามโปรอินไว้ในทุกช่องทางของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะ FacebookLine Ad นะคะหรือว่า Twitter นะคะหรือ Instagram เองก็ตามนะคะแล้วก็โอกาสหน้าห้ามพลาดมาเจอกันอีกนะจ๊ะบ๊ายบาย